คยคิดไหมว่าทำไมณวันนี้เราจึงมาร่ำเรียนที่นเรศวรหรือดังว่าชาติก่อนเก่าเราได้ทบทวนจึงกลับหวนคืนถิ่นแผ่นดินเดิมสวัสดีครับโครงการ Evening School ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานหรือ IF มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ขอเสนอในตอนสัมพัทธภาพพิเศษเรื่องเวลาไหลเร็วช้าไม่เท่ากันผมธีปานิชชาชิโยผู้บรรยายและเรียบเรียงหลายคนคงคุ้นเคยกับแนวคิดจากภาพยนตร์ไซไฟแนววิทยาศาสตร์ที่ว่าผู้โดยสารบนยานอวกาศซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเวลาของเขาจะผ่านไปช้ามากเมื่อเทียบกับคนบนโลกเช่นถ้าให้ความเร็วของยานเท่ากับ Vและเวลาของผู้โดยสารแทนด้วยสัญลักษณ์ดีทาวจะได้ว่าเวลาดีทีที่ผ่านไปของคนบนโลกมีค่ามากกว่าดีทาวที่เช่นเวลาบนโลกอาจจะผ่านไปกว่า50ปีของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ที่เปลี่ยนผู้แสดงนำถึง6คนในขณะที่พี่ก้องนูโวของเราก็ยังคงเป็นพระเอกอยู่เสมอมาหรือถ้าจะเขียนความสัมพันธ์ให้เป็นสมการด้วยเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้ dt เท่ากับ dtau คูณสัมประสิทธิ์แกมมาซึ่งอาจจะมีค่าสูงเป็น5เท่า10เท่าก็ขึ้นอยู่กับความเร็ว v ของยานอวกาศลำนั้นอันที่จริงในทางฟิสิกส์เราทราบสูตรในการคำนวณที่ชัดเจนกล่าวคือแกมมาเท่ากับ1หารรากที่2ของ1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2เมื่อ c คือความเร็วของแสงยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ v เท่ากับ 98% ของความเร็วแสงเมื่อแทนค่าในสูตรดังกล่าวจะได้ว่าแกมมาเท่ากับ5โดยประมาณหมายความว่าเวลา dt ผ่านไปเร็วเป็น5เท่าของ d tau เช่นนี้เป็นต้นในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงที่มาของสมการดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดเรื่องแสงมีความเร็วคงที่จากนั้นจะมาดูการทดลองจริงทางฟิสิกส์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาไหลเร็วช้าไม่เท่ากันมาเริ่มกันเลยครับด้วยเหตุและผลที่มีมากมายที่ได้ทำให้เราเลิกราไม่อาจจะคืนย้อนมาเวลาคง